ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม GTA San Andreas เวอร์ชันมือถือครับถามว่าวันนี้ผมจะมาทำอะไรในเกม GTA วันนี้ผมจะพาทุกคนมาวิ่งดินกันครับนะมาวิ่งดินเราแค่สมมุติเอานะฮะขอย้ำนะฮะเราแค่สมมุติว่าเราวิ่งดินนะฮะเพราะว่ามันไม่มีม็อดที่มันสามารถวิ่งดินได้จริงๆในเกม GTA San นะผมก็เลยต้องเอาแบบว่าสมมุติเอานะฮะอันนี้ก็จะเป็น GTA San เวอร์ชันมือถือที่ผมไปหามาใน YouTube อีกเช่นเคยนะฮะรู้สึกว่าตัวเกมที่ผมไปโหลดมาผมจะโหลดมาจากช่องที่มีชื่อว่าอะไรนะช่องไก่ตองอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละครับถ้าผมชูดพูดชื่อผิดขออภัยด้วยเด้อทุกคนก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ของผมก็แล้วกันนะฮะถ้าใครที่อยากจะเล่นนะครับผมเอาละตอนนี้ก็อยู่กับวัยรุ่น 5M นะครับผมสกินตัวละครตัวนี้จะเป็นสกินจากเกม GTA V5M นะฮะก็มีสกินให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยครับรู้สึกว่าไอตัวม็อดตัวเนี้ยตัวเกมตัวนี้นะฮะมันจะเป็นแบบว่ามีพวกแก๊ง 5M ที่อยู่ตามเมืองด้วยทุกคนครับคือเวลาที่เราขับรถหรือว่าเราเดินไปตามทางตามถนนแบบเนี้ยเราก็จะเจอแก๊งที่เป็นแก๊งแบบว่าวัยรุ่น 5M แบบเต็มไปหมดเลยพร้อมจะหาเรื่องเราได้ทุกเมื่อนะฮะบอกได้เลยว่า GTA เวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าทำออกมาได้หลากหลายมากครับผมค่อนข้างจะชื่นชอบเลยนะมีทั้ง10ล้อดัมซิ่งแล้วก็6ล้อคันที่จอดอยู่ด้านหลังของผมด้วยทุกคนเป็นอะไรที่ดีมากเลยฮะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูสกินตัวละครนิดหน่อยละกันนะครับว่าสกินตัวละครเนี่ยมีกี่สกินอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าผมจะไม่ดูหมดเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเอาเดี๋ยวนะโอ้กดผิดไอ้บ้าเอ้ยกดผิดเอาใหม่แล้วทำไมเสียงมันเป็นแบบนี้โอ้ยเดี๋ยวนะเสียงก็เพราะนะแต่คือกูไม่ได้จะขับรถเว้ยกูจะเปลี่ยนสกินตัวละครอะไรวะเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผมกดผิดครับโอ้ผมไปกด vehicle นี่สกินอยู่หัวข้อที่4นี่สกินแรกจะเป็นสกิน CJ นะฮะสกินต้นฉบับสกินที่2ก็จะเป็นสกินที่ผมใช้อยู่สกินที่3ก็เป็นแวลูน 5M เหมือนกันนะฮะสกินที่4ก็เด็กช่างครับผมใส่หน้ากากอะไรเนี่ยรูปอะไรเนี่ยควายหรือเปล่ามีเขาเนี่ยสกินที่5ก็เด็กช่างครับสกินที่6ก็เด็กช่างสกินที่7ก็เด็กช่างสกินที่8ก็อ้าวไม่ขึ้นวะสกินที่8ก็เด็กช่างแต่เป็นเด็กช่างผมยาวโอ้โหโคตรที่เลยสกินที่9ก็เด็กช่างสกินที่10ที่10สกินที่10นี่รู้สึกว่าจะเป็นวัยรุ่นปกติทั่วไปนะฮะหรือว่าเป็นไม่น่าจะเอ้ยเดี๋ยวนะดูจากเสื้อแล้วทรงดูคล้ายๆวัยรุ่นแบบว่าช่างกลนะแต่ไม่ใช่นะฮะแล้วก็น่าจะมีแค่นี้อ๋อมีอีกนี่โอ้อันนี้ผมไม่รู้ว่าสกินอะไรแต่เป็นสกินวัยรุ่นไทยนี่แหละผมจะขอเป็นเอาสกินวัยรุ่น 5M แล้วกันตัวนี้ผมคิดว่าเท่ที่สุดแล้วทำไมหน้าเป็นแบบนั้นวะน่ะเดี๋ยวนะหน้าพี่แกไปโดนต่อยอ๋อมันบักผมก็นึกว่าโดนต่อยมาหน้าแดงเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถกันสักหน่อยสำหรับรถที่เราจะไปทำงานรับงานกันในวันนี้นะฮะก็อันนี้จะเป็น6ล้อฮีโน่6ล้อฮีโน่นะไม่ใช่10ล้อนะ10ล้อนี่คือมีนะใน GTA มอดตัวนี้คือมี10ล้อด้วย10ล้อดัมซิ่งใครมันมายิงอะไรวะอ๋อโอ้โหมีคนยิงกันโอเครีวิวรถดีกว่าเราไม่สนใจนี่จะเป็น6ล้อฮีโน่นะฮะทุกคนก็ผมไม่รู้ว่ามันคือฮีโน่อะไรก็ขออภัยด้วยนะทุกคนผมอาจจะโง่หน่อยแต่เสียงนี่ก็ลั่นใช้ได้เลยไปทุกคนครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแล้วก็เบิ้ลเสียงให้ทุกคนได้ฟังเสียงกันเดี๋ยวขอซูมออกหน่อยโอเคประมาณนี้ไม่รู้ว่าเสียงมันเบาไปหรือเปล่านะอะลองเบิ้ลเสียงให้ทุกคนได้ดูกันก่อนเสียงยังลั่นนะโบก็ลั่นนี่มีเสียงแตรลมด้วยใช่ไหมเอาไม่ใช่แตรลมสิเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงเบรกอะเสียงโบเสียงอะไรเสียงวีดอ่ะให้ฟังเสียงแต่สักหน่อยเอาก็นึกว่าจะเป็น3ชาปะโถเอ้ยอันนี้คือไม่ได้เตรียมมานะฮะนึกว่าจะเป็น3ชาไอ้บ้าเอ้ยแล้วก็อีกอย่างรถคันนี้สามารถดำดินได้ด้วยทุกคนนี่เอ้ยตั้งแต่เล่นเกม GTA มาแล้วซื้อว่าม็อดนี้เฟี้ยวสุดละนี่สามารถดำดินได้ด้วยเออโคตรเท่เดี๋ยววันนี้เราจะไปที่เดี๋ยวผมขอดูแมปแป๊บนึงเอาเดี๋ยวกูไม่ได้จะเข้าอันนี้เฮ้ยแผนที่มันอยู่ตรงไหนอ๋อกดตรงนี้เลย
วันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปวิ่งดินกันที่ตรงนี้ครับผมที่ที่เราเคยไปนะฮะเราจะขึ้นไปยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับผมเราจะไปวิ่งดินจากตรงนั้นแล้วก็กลับมาบ้านเรานะฮะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีการแบบว่าต้องการถมดินอันนี้คือเล่นสดนะฮะไม่ได้มีการเตรียมแต่อย่างใด นี่ครับอันนี้จะเป็นบ้านของน่าจะเป็นพี่ชายของเรานะฮะพี่ชาย CJ หรือเปล่าวะใช่หรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนี่ครับผมเราต้องการเอาดินมาถมตรงนี่ฮะหลังบ้านตรงนี้เลยเพราะว่าจะทำแบบว่าสวนปลูกกัญชานะฮะในตรงนั้นก็มีผัวด้วยนี่เขาเรียกว่าผัวหรือเปล่าเพราะว่าพี่ชายของ CJ พี่ชายของ CJ ต้องการจะปลูกต้นกัญชาไว้หลังบ้านนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดินเนี่ยมันไม่ค่อยมีจ้างให้ CJ นะฮะเออผมขอตั้งชื่อคนนี้เป็น CJ แล้วกันนะจะได้ไม่เรียกยากพี่ชาย CJ บอกให้ไปหาดินมาถมหลังบ้านให้หน่อยก็เลยแบบ CJ ก็เลยแบบต้องไปนะฮะวันนี้เราก็จะไปเอาดินที่ยอดเขาเอเวอเรสต์กันสมมุติว่าตอนนี้ยังไม่มีดินนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการวิ่งดินแบบตอนนี้วิ่งไปเปล่าๆก่อนสมมุติเอาโอ้โหเสียงอย่างดั้นเลยเสียงอย่างได้วะโอ้ใครขี่จักรยานบีบแตรใส่ผมด้วยโอ้โหเดี๋ยวรถตำรวจโอ้โหมีตำรวจอีซูซูด้วยโอ้นี่ไงแก๊งวัยรุ่นนี่ไงแก๊งเด็กช่างโอ้โหถือปืนคิดว่าหล่อเดี๋ยวถ้าใครอยากให้ผมมาทำคลิปหาเรื่องกับเด็กช่างนะครับผมคอมเมนต์บอกผมได้นะแต่ขอเป็น EP หน้าแล้วกันนะครับ EP นี้ขอไปวิ่งดินมาถมหลังบ้านให้พี่ชายของเราก่อนเหยียบใครตายแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวนะผมมาถูกทางหรือเปล่าวะไม่ถูกทางนี่หว่าปะโถเอ้ยโอเคโอ้โหรู้สึกว่าค่อนข้างจะไกลนะถ้ามันไกลขนาดนี้เดี๋ยวผมขอเทเลพอร์ตมาตรงนี้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าผมกลัวผมหลงทางเอ้ยเดี๋ยวนะมันเทเลพอร์ตทั้งรถไปได้ไหมผมต้องลองอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันสามารถเทเลพอร์ตรถไปได้หรือเปล่าไม่ได้ครับงั้นเอาเป็นว่าผมก็ต้องขับไปเองโอเคทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะชักช้าหน่อยนะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะฮะผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆถ้าทุกคนชอบเกม GTA ก็ดูไปเรื่อยนะครับโอ้เด็กช่างเต็มเลยแถวนี้นี่มีแต่เด็กช่างยนต์แต่เรานี่แต่งตัวเป็นแบบว่าวัยรุ่นแบบเหมือนเด็กช่างนะแต่ไม่ใช่เด็กช่างนะเรานี่อยู่ในช่วงทำมาหากินแล้วตอนนี้บั้นปลายแบบชีวิตแล้วไม่ใช่บั้นปลายชีวิตเขาเรียกว่าอยู่ในยุคของการหาเงินเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวแหมโอ้โห6ล้อนี่ก็แรงไม่เกินวิ่งเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โห100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราต้องแวะตรงนี้หรือเปล่าวะโอเคภาพก็ลื่นดีนะแต่อาจจะมีกระตุกนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจได้นะฮะว่ามันเป็นที่บูสแต็กอาจจะไม่เสถียรหรืออาจจะเป็นที่ตัวเกมอันนี้ก็ช่างมันเราไม่ได้ใส่ใจขอแค่เล่นได้ก็พอละเพราะผมชอบเสียงมากเลยโอ้โหโชคโคตรดีเลยฮะขึ้นเนินแต่ละทีนี่เด้งเอาฮะเสียงโชคละอย่างได้เสียงก็ยังชอบเอ้ยเหมือนเขาทำแมปใหม่หรือเปล่าวะไม่น่าจะทำนะโอ้เกือบชนจ่าใครที่อยากให้ผมมาทำคลิปหาเรื่องกับเด็กช่างนะฮะคอมเมนต์มาบอกผมได้นะโอ้ยเฮ้ยอะไรนะ Toyota Vios เหรอเบิ้ลเครื่องเหรอเราชอบเร่งเครื่องเหรออย่าเล่นกับพี่นะพี่นี่6ล้อดัมซิ่งนะเฮ้ยชนทีนี่น้องนี่เข้าโรงพยาบาลเลยนะเอาออกขวาไปดีไหมเอ้ยตรงไปก่อนแล้วกันโอเคแม่เสียงโบนี่ก็หอนดีทุกคนผมก็ยังชอบเลยวะตรงนี้ทางลงไปได้อ๋อที่เราเคยมาเอารถมาคว่ำด้วยว่ะตรงนี้โอเคตรงนี้ลงไปได้ฮะตอนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นแล้วไม่เป็นไรเออรถอีหยังวะอ๋อเป็นรถขนเงินในเกม GTA โอเคฮะได้อยู่ครับผมประเทศเขานี่วิ่งเลนไหนเลนขวาโอเคใช่เลนขวาผมเคยมารอบหนึ่งแล้วทางเส้นนี้ผมก็ค่อนข้างจะจำได้แต่ผมไม่รู้ว่าตัว GTA ตัวนี้เนี่ยมีสนามแบ็กอยู่ที่ผมเคยมาหรือเปล่านะมันอยู่ทางนี้แหละทางที่ผมมานี่แหละ
สนามแรกถ้าเป็นม็อดของคุณอะไรนะคุณไมค์ XD โอ้นี่ไงทุกคน10ล้อดัมซิ่งเอ้ยเจอพักพวกว่ะเจอพักพวก3ชาหน่อย3ชาไม่มีแม่ผมละหาเลยผมไม่ได้เตรียมมานะเนี่ยอันนี้คือผมเล่นสดเลยนะกด3ชาไป1ทีตอนแรกเป๊กโอ้โหหน้าแตกเลยผมเอ้ยเดี๋ยวๆอันนี้ผมมาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยโอเคเราเจอพักพวกฮะแต่เราไม่ได้จะตามพักพวกไปนะฮะเพราะว่าเราจะต้องแยกไปอีกทางนึงโอ้ความไหมเนี่ยความไหมเนี่ยโอเคได้อยู่ครับผมผมรู้สึกว่ามันลื่นดีกว่าตัว GTA ในเวอร์ชั่น PC อีกนะผมรู้สึกว่าภาพมันสมูทดีฮะแต่ความคมชัดมันอาจจะสู้ GTA ใน PC ไม่ได้อันนี้เป็นความรู้สึกที่ผมเล่นเฮ้ยสนามแดกไม่มีว่ะสนามแดกมันจะอยู่ตรงซ้ายมือถ้ามันมีโอ้เสียงท่ออะไรอย่างชอบเลยว่ะเสียงไม่ค่อยวนเท่าไหร่นะทุกคนคือทำออกมาดีมากโอ้วีออสว่ะอันนี้เป็นทางตัดลอดใต้เขาฮะเหยียบหน่อยเหยียบหน่อยวัยรุ่นไฟเอ็มสุดๆๆๆคลิปนี้บอกเลยว่าผมชอบมากเลยเราจะไปลุ้นตอนขึ้นเขากันว่าเราจะสามารถขึ้นเขาได้หรือเปล่าอันนี้ผมมาถูกทางไหมทุกคนน่าจะถูกอยู่นะคิดว่าโอ้ตรงนี้มีวัยรุ่นแม่วัยรุ่นเขาเรียกว่าวัยรุ่นนอกเมืองนะฮะจะเรียกว่าบ้านนอกก็เรียกได้นะถ้าเขาไม่ตีหัวเอาก็บุญแล้ว เรียกว่าวัยรุ่นนอกเมืองวัยรุ่นชนบทนะอะไรแบบนี้อ่ะนี่ไงทุกคนเรามาถึงเขาเอเวอเรสต์ที่เราจะมาเอาดินแล้วอันนี้ผมต้องแยกลงมาทางนี้ใช่ไหมถูกต้องใช่ไหมอ๋อใช่เรามาถูกทางแล้วใครชอบเกม GTA อยากให้ผมทำ GTA แซนมือถือคอมเมนต์มาบอกผมได้นะเพราะว่าผมและอย่างชอบเลยทุกคนนี่มีรถบัสไทยด้วยอะไรเนี่ยสาย8หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหดูคนขับโอ้ยังเอาอ่ะเด็กช่างเด็กช่างเป็นคนขับรถบัสเว้ยโอ้ยังเอาอ่ะเด็กช่างเนี่ยหันมาทำอาชีพขับรถบัสละตอนนี้แม่อะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะอันนี้มาถูกทางไหมอ๋อน่าจะถูกนะเดี๋ยวสายไปเราน่าจะขึ้นตีนเขาได้โอ้มี PCX มีอะไรเต็มไปหมดเลยโอเคตอนนี้จะเป็นทางที่เราจะขึ้นไปเอาดินต้องขึ้นซ้ายมือไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยต้องดูกันนะฮะไหวไม่ไหวขึ้นผิดนะถอยโอเคโอ้โหท่อยังใหญ่นะไปทุกคนนะฮะบืนเขาบืนเขาโอ้ผมเลยอย่างชอบเสียงเลยเสียงอย่างเหมือนเลยถ้าเอา10ล้อดัมซิ่งมาเนี่ยยิ่งเท่นะแต่มันจะมีลูกแต่ผมเสียดายว่ามันไม่สามารถดัมพ่วงได้ดิไม่สามารถดัมท้ายได้แต่คันนี้สามารถทำได้ดิผมเลยชอบจริงๆเลยคันนี้แต่เสียดายคันนี้ไม่มีแต่3ชาอีกเดี๋ยวนะทุกคนผมขออนุญาตเซตในส่วนของเวลาก่อนเพราะว่ามันมืดแบบนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยชอบ Skip already is running เดี๋ยวผมต้องลงจากรถก่อนถึงจะสามารถทับเสร็จเวลาได้หรือเปล่าอ๋อผมไปกด FPS 60ไอ้บ้ากดผิดต้องกดเสร็จ time ตั้งเป็นเอาสัก8โมงเช้าแล้วกันนะฮะแบบนี้หน่อยมันค่อยสว่างอันนี้ผม60เฟรมอยู่ใช่ไหมวะน่าจะน่าจะใช่นะฮะไปกันต่อฮะทุกคนลุยกันต่อครับผมกับ6ล้อดัมซิ่งฮีโน่ถามว่าตอนนี้ผมกำลังทำอะไรสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้นะตอนนี้ผมกำลังมาเอาดินไปถมที่หลังบ้านของพี่ชายนะฮะเป็นบ้านของพี่ชาย CJ นะครับโอ้เราขึ้นทางลัดเลยเล่นของยากเลยเนี่ยมาดูกันว่าจะบืนไหวหรือเปล่าสำหรับฮีโน่คันนี้โอ้สบายสบายแม่เขาเรียกว่าเสียงอะไรนะเสียงโบใช่ไหมน่าจะเสียงโบนแหละเสียงเอ้ยเดี๋ยวผมมาถูกทางใช่ไหม
อ๋อถูกอยู่โอเคครับผมอู้ทางทำไมรู้สึกว่ามันชันมากกว่าในเวอร์ชั่น PC อีกทางยังเอาเรื่องเลยเนี่ยถ้าเอา10ล้อมาเนี่ยจะไหวหรือเปล่าวะเนี่ยอุ้ยมีฟรีอย่างได้รถเราแรงรถเราแต่งเครื่องมาโหวิ่งขึ้นเขายังแรงได้อีกไม่ธรรมดาสุดจริงสุดจริงหักขวานะหักขวาอืมีบืนนิดนึงโอเคครับโอ้โหทางยังโหดเลยว่ะอยากจะถามพี่ชายซีเจจริงบอกให้มาเอาดินที่ไหนไม่บอกบอกให้มาเอาบนยอดเขาเอเวอเรสต์อันนี้เอาจริงๆนะผมไม่รู้ว่ามันคือยอดเขาอะไรนะมันชื่อว่าอะไรกันแน่นะแต่มันน่าจะใช่เอเวอเรสต์หรอกมั้งใช่ไหมมันเป็นยอดเขาที่อยู่อเมริกามันชื่อว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละคือเขาโคโลราโดหรือเปล่าวะน่าจะใช่น่าจะใช่มั้งโอเคตอนนี้เราขึ้นมาก็จะถึงยอดแล้วนะครับกับ10ล้อดำเอ้าไม่ใช่10ล้อ6ล้อดำซิ่งโอ้ยโอ้ยเอามาอุ้ยเบาบ่ได้เบาได้เบาฮะอย่าแรงเกินไปฮะไม่ค่อยดีใจคอไม่ค่อยดีฮะความมานี่มันไม่เหลืออะไรเลยนะเนี่ยโอเคไปตรงนี้นี่คือที่ที่เราจะมาเอาดินนะผมโอเคระหว่างโหลดดินฮะเอารถจอดไว้ครับเดี๋ยวเราจะไปเดินไปสำรวจแถวๆนี้ก่อนนะฮะว่าแถวๆนี้เนี่ยมันน่าเที่ยวหรือเปล่าฮะไหนๆก็ขึ้นมาทั้งทีแล้วก็ขอเดินไปเที่ยวสักหน่อยแล้วกันอ่ะผมขอซูมออกนิดนึงอ่ะโอ้ตรงนี้มีที่จอดรถมันก็เป็นที่จอดรถนี่วะเอ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะทำไมมีก้อนหินแบบอยู่ตรงนี้ด้วยไอ้ก้อนหินลอยได้อะเฮ้ยสุดยอดไปเลยอ๋อมันมีหินค้ำอยู่ด้านหลังอุ้ยอุ้ยตกหน้าผาอุ้ยโคตรชันเลยทุกคนครับโดดลงไปจะตายไหมไม่น่าจะเหลืออะไรนะฮะอ้าวรถเราหายไปไหนอ๋อโมเดลมันบั๊กครับแล้วกูถืออะไรอยู่เนี่ยทำไมเวลาย่องต้องทำท่าแบบนี้ด้วยเหมือนคนแบบว่ากำลังขโมยของเฮ้ยเงียบๆนะเพื่อนกูได้ของดีแล้ววันนี้รวยแน่นอนรวยแน่นอนอะไรประมาณนั้นนะโอเคพอตอนนี้ก็น่าจะโหลดดินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนอันนี้ก็สมมติเอาแล้วกันนะฮะแม่บางคนอาจจะมองว่าเอ้ยพี่มึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าโอ้โหมาโหลดดินอะไรเนี่ยไม่เห็นมีแมคโครสักคันนึงเลยบ้าหรือเปล่าก็นะก็ใครก็ไม่อยากดูก็สามารถข้ามไปเลยนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคือผมทำให้ทุกคนได้สนุกกันเฉยๆนะใครที่ไม่ชอบยังไงก็ไม่ต้องดูแต่ถ้าใครที่ชอบผมก็สนับสนุนผมแล้วก็ติดตามผมไลค์คอมเมนต์บอกผมว่าชอบไม่ชอบยังไงนะฮะผมอยู่เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนอย่าทิ้งผมไปนะฮะจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับโอเคฮะตอนนี้เราโหลดดินเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมจะทำการขึ้นรถเลยดีกว่าครับผมเราจะกลับไปที่บ้านของเรานะฮะก่อนจะไปฮะเอาสัก1รอบนะฮะเบิ้ลเครื่องครับนี่ปัดท้ายสามชาติหน่อยสามชาติทำเองนี่แหละโอเคตอนนี้เป็นเรื่องงามยามดีและตอนเที่ยงละโอเคกลับไปจะได้กินข้าวเที่ยงพอดีตอนนี้ตัวโหลดดินมาเต็มคันแล้วนะโอเคโอ้โหทางไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยขาลงรอเหยียบเบรกอย่างเดียวบอกเลยโอ้เบาได้เบาฮะยังเอาเลยวะขอเหยียบหน่อยละกันเอ้ยดูนะมันมีทางแยกทางตรงนี้มันไปลงทางไหนมันเป็นทางขึ้นอีกหรือว่ามันมีทางไปอีกไม่รู้อ่ะตอนนี้ผมต้องค่อยๆลงก่อนเพราะว่าผมก็กลัวนะเพราะว่าขาลงเนี่ยรถมันไหลแรงมากด้วยกลัวจะเอารถไม่อยู่ดิแต่เราเนี่ยเป็นรถแต่งฮะเบรกคุณภาพอยู่แล้วไม่ต้องห่วง
คือปลอดภัยไว้ใจผมได้แน่นอนถอยนิดนึงครับเพราะว่าเลี้ยวไม่พ้นทำไมเป็นมันมืดแปลกๆวะเนี่ยเพิ่งจะตอนบ่ายเองสภาพอากาศไม่ค่อยดีแต่มั้งสงสัยฝนจะตกมันเป็นเงาที่มาเอาดินก็โหดซะเหลือเกินนี่ขอเหยียบหน่อยโอ้โหโอ้ยเบรกคุณภาพไปโอเคฮะเหยียบได้ครับผมตรงนี้โอ้โหลงเขาเหยียบร้อยกว่าเรื่องจริงนี่น่าจะไม่น่าจะเหลือแล้วนะฮะโอเคผมลืมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมลืมมาร์คบ้านของเราบ้านของเราอยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมที่ขึ้นตรงเซฟตรงนี้ใช่หรือเปล่าใช่ไม่จะไม่ใช่แหละโอเคทุกคนไปกันต่อฮะลงทางลัดเลยได้ไหมเนี่ยโอเคเบาแต่รถคันนี้เลี้ยวระยะสั้นนี่คือเลี้ยวได้ดีโชคก็ดีเหลือเกินถ้านั่งอยู่ข้างในนี่น่าจะเด้งเอาเรื่องเลยนะโอเคเลยใจเย็นฮะโอ้มี S พันด้วยอ่ะเมื่อกี้เห็น S พันขับผ่านอู้โทษครับพี่ผมไม่ตั้งใจรถผมเบรกไม่อยู่ไปเราต้องขับเข้าเมืองใช่ไหมแล้วมันจะมีทางแยกอีกอู้ไข่วะนะโอ้โหถือปืนผมเราตกใจหมดเกือบโดนลูกหลงแล้วเรานี่ไง S พันนี่ไงมีคนขับ S พันด้วยเฮ้ยภาพเป็นอะไรวะขออภัยทุกคนเลยนะผมต้องขับไปอีกแล้วก็หักออกทางขวาโอเคขับไปอีกแล้วก็หักออกขวาโทษครับไปตรงนี้ออกตรงนี้เลยหรือเปล่าหักขวาหรือหักซ้ายหักซ้ายนี่หักซ้ายขับไปอีกข้างหน้าแล้วจะมีอีกโค้งนึงใช่ไหมผมมาถูกทางหรือเปล่าเริ่มงงกับแผนที่เกม GTA แซนแล้วตอนเนี้ยโอเคน่าจะมาถูกทางโอเคน่าจะมาถูกครับไปฮะโอ้สาย8ว่ะสาย8นึกว่าเล่นเกมอยู่ประเทศไทยแหมมันจะรถไทยเต็มทั้งนั้นเลยบรรยากาศตอนนี้หมอกลงหนาโอ้จุโคตรครับพอดีรถผมมันแรงโอ้จักรยานโอ้จุไปสิโอ้ยโอ้ยโอ้ลงสิโอ้ยตกใจหมดใจหายใจคว่ำหมดเมื่อกี้ไอ้รถสิบล้อมาขับมาเมื่อกี้หายไปไหนเกือบโดดทะเลโอ้ตกใจหมดโอ้โหเสียงรถใครวะเนี่ยปวดดั้นเลยโอ้เสียงแท็กซี่ทำไมเสียงมันดุจังโอ้โหนั่นตัดหน้าอีกแล้วตัดหน้าเหรอฮะตัดหน้าเหรอรู้จักไหมเนี่ยวัยรุ่นดัมซิ่งเนี่ยวัยรุ่นดัมซิ่งขิวครับวัยรุ่นดัมซิ่งต้องการเบียดแตกเลยสิเฮ้ยกับสาย8เราไม่เอาฮะเพราะว่าเขาคันใหญ่กว่าเราฮะหากินกับคันเล็กๆพอละคันใหญ่นี่เราสู้ไม่ไหวฮะน่าเราน่าจะโดดลงทะเลถ้าเบียดทีเนี่ยเฮ้ยนี่ไง10ล้อเอาไว้พี่ต้อง3ชาติทักทายกันสักหน่อยแต่พอดีผมไม่มี3ชาติดิโทษทีเรามาถึงตรงนี้มันจะมีสะพานข้ามหัวแล้วก็ต้องขึ้นสะพานใช่มั้ยไม่น่าขึ้นมั้งทางกลับน่ะโอ๊ยเสยตูดไป1สเต็ปผมเป็นคนชอบตูดครับผมเห็นตูดไม่ได้ผมจะเสยอย่างเดียวนี่6ล้อดัมซิ่งมันต้องไปทางแบบนี้โอ้รถขนเงินนี่ก็เยอะใช้ย่อยเลยนะเนี่ยโอเคเรามาถูกทางฮะเอ้ยเอาว่ะ
โอ้ย V-Ord อีกแล้วโอ้คุณลุงกับคุณป้าขับ S1000 ว่ะเอาเรื่องยังวะคุณลุง V-Ord เอ้ยหลบไปสิโอ้โหเดี๋ยวโดนโอ้สาย8โดนสาย8ชน10ล้อก็มาบีบ3ชาติทักทายอีกอะไรจะมาเปาะเจาะในเวลาเดียวกันวะเนี่ยโอเคฮะตอนนี้เรากลับมาถึงเมืองของเราแล้วฮะทุกคนโอ้ตัวนี้เป็นโอ้โหเด็กช่างว่ะเด็กช่างขับ S1000 ว่ะแถวนี้พลาดรวยยังวะพลาดรวยเหรอโอ๊ยชิบหายละคุณตำรวจขับรถชนผมหลบเลยครับพี่หลบเลยครับคุณตำรวจขับรถชนผมฮะจ่าตับขับรถชนผมจ่าจะจับผมผมต้องรีบไป10ล้อตำซิ่งฮะเหยียบฮะเหยียบครับผมโอ้เสาไฟนี่ไงไม่เหลือเอาอีกแล้วสายแทรกฮะขับรถเหมือนคนไทยมันต้องแทรกครับผมถ้าเราไม่แทรกเดี๋ยวมันจะไม่ใช่คนไทยฮะมันต้องมีการเบียดซิกแซกฮะเอ้ยเดี๋ยวนะใครเอาพ่วง10ล้อมาจอดไว้ตรงนี้น่าจะเป็นพ่วงที่มีอยู่แล้วปะน่าจะเป็นพ่วงที่มีอยู่แล้วโอเคฮะผมจะลัดมาทางนี้เลยแล้วกันนะก็จะได้ถึงบ้านเราอย่างรวดเร็วมาถึงตรงนี้ก็เลี้ยวซ้ายออกมาตรงนี้โอ้เสียงรถแต่งนี่เยอะเสลือเกินฮะขับไปทางไหนก็เจอแต่เสียงรถแต่งฮะโอ้โหท่อท่านลั่นไปโอ้รถจ่าก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคน่าจะแพ้ตรงนี้นะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงบ้านของ CJ แล้วโอ้เป็นเวลาตอนค่ำพอดีมาถึงบ้านค่ำพอดีครับโอเคฮะเดี๋ยวเราจะถอยรถเข้าไปดั๊มนะครับผมแต่ก่อนจะเอารถเข้าไปดั๊มเนี่ยเราต้องเอารถพี่ชายของเราออกมาก่อนโอเคแม่จอดรถไม่ดูเลยจะให้เอาดินมาดั๊มเนี่ยไม่ยอมเอารถออกให้เนี่ยอะไรเนี่ยขึ้นโอเคเอาไปจอดไว้ตรงนี้แล้วกันอ้าวชนขอโทษครับบริษัทตั้งใจโอเคเรียบร้อยฮะต่อไปครับผมเราก็ทำการจะย่องทำมะเขืออะไรเนี่ยเดินสิโอเคขึ้นมาดูครับผมสเต็ปการถอยฮะต้องเบิ้ลเครื่องก่อน ยังจะเบิ้ลเครื่องอีกจะถอยดินไปลงโอเคได้ละตรงนี้แหละที่จะปลูกกัญชาโอเคครับผมอย่างนั้นดำเลยฮะเบิ้ลเครื่องใส่หน่อยนี่เวลาดำมันต้องเบิ้ลเครื่องใส่โอเคปังปังปังถามว่าเสียงอะไรเสียงฝาท้ายมันตีกลับอะเออปังปัง แม่เอาซะเรียวไลฟ์เลยนะพี่โอเคโอ้ทำไมดินยังอยู่แบบนี้อ๋อเราก็สมมติเอาไงล่ะโอเคเอาพ่วงลงได้แล้วนี่โอ้โหระบบมันโคตรดีเลยผมอย่างชอบเลยไอ้มันดับเครื่องยนต์ยังไงวะเนี่ยผมอยากดับเครื่องยนต์มากเลยโอเคเดี๋ยวนะกระดาษเราทำไมมันขึ้นรูปตังค์วะผมยังไม่ได้ซื้อกระดาษอีกอะอันนี้บ้านเรานะเฮ้ยโอเคเปิดซิมีรถไหมอ้าวโอ้ยรถใครมาจอดอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาไปไงครับพี่โอ้เราไปหาเรื่องดีกว่าอ้าวทำไมรถเรามีไฟหน้าข้างเดียววะเดี๋ยวนะรถแต่งยังไงเนี่ยข้างบนก็ไม่สว่างโอเคทุกคนถ้าใครที่อยากจะดูเกม GTA Sand อีกนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ผมครับคลิปหน้าถ้าใครที่อยากจะดูเด็กช่างแบบว่าผมจะพาแก๊งผมไปหาเรื่องกับเด็กช่างแบบว่าอยู่ตามแบบว่าตามริมถนนอะไรแบบนี้อยากดูคอมเมนต์บอกผมได้แล้วก็กดไลค์นะครับกดไลค์ด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่กดไลค์นะคอมเมนต์บอกว่าพี่อยากดูวัยรุ่นไฟเอ็มปะทะกันอยากดูเด็กช่างปะทะกันอะไรแบบนี้คอมเมนต์มาบอกผมเดี๋ยวผมจะจัดให้ทุกคนเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนก็ประมาณนี้นะวิ่งดินให้พี่ชายก็ประมาณนี้พอแล้วสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ